สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่แดงก็มาอีกแล้วเนาะพี่แดงเอาบรรยากาศที่ตอนพี่แดงทำพิธีสร้างบ้านใหม่เนาะตอนนี้ก็มีพิธีประมาณว่าพิธีขึ้นเสาเอกเสาโทเนาะเพื่อนๆก็จะมีพิธีกรรมแถวบ้านเนาะแถวชนบทสุรินทร์ของพี่แดงเนาะก็จะเป็นพื้นถิ่นเนาะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ญาติๆเนาะแล้วก็หลวงน้าเนาะน้าชายพี่แดงที่บวชเป็นพระมาทำพิธีให้ก็จะเป็นพิธีแบบเรียบๆง่ายๆเนาะพิธีแบบพื้นถิ่นเนาะเพื่อนๆพื้นถิ่นสุรินทร์เนาะชาวเขมรสุรินทร์ นะเพื่อนๆบางคนอาจจะได้ยินเสียงพูดเนาะ ก็เป็นเสียงในฟิล์มแล้วก็ตอนนี้ช่างกำลังทำพิธีจะยกนะคะเอาพวกต้นกล้วยต้นอ้อยไปผูกไว้บนเสาเอกนะเพื่อนๆก็นะก็กำลังทำพิธีพี่เด็กก็จะเป็นคนถ่ายวีดีโอเองเนาะไม่มีใครถ่ายให้ก็เลยจะพลาดช่วงที่ตอนยกเสาเอกเสาโทไปเพราะว่าพี่แดงจะเป็นคนไปยืนค้ำเนาะก็เลยไม่มีใครถ่ายวีดีโอให้ตอนนี้ก็จะเป็นญาติๆเนาะอันนี้ก็แม่ของพี่แดงนายแม่อยู่ซ้ายมือแล้วก็ขวามือก็เป็นอาน้องสาวน้องสาวพ่อเนาะก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วเพื่อนๆลูกๆหลานๆก็ ก็ทำให้ยกไม้ยกมือสู้ตายนะเพื่อนๆก็จะเป็นความน่ารักของคนแก่เนาะคนแก่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนาะพี่แดงวันนี้ก็ขอบอกว่าพี่แดงเหนื่อยมากเนาะเพราะว่าตื่นตั้งแต่เช้ามืดเนาะก็หน้าดำค่ำเครียดเพราะว่าเหนื่อยเนาะเพื่อนๆร้อนก็ร้อนเนาะทุกคนตอนนี้ช่างก็ยกเสายืนขึ้นยืนต้นหมดแล้วนะเพื่อนๆมีเสาทั้งหมด18ต้นเนาะ18ต้นเป็นเสาสำเร็จเนาะเพราะว่าพี่แดงต้องการความเร็วนะเพื่อนๆก็เลยจะค่อนข้างจะซื้ออะไรที่เป็นของสำเร็จมานะช่างก็มีทีมงานของเขานะประมาณ6-7คนแล้วก็มีผู้ช่วยมาอีกนะก็ถือว่าทำได้เร็วนะเพื่อนๆวันแรกก็จะประมาณนี้เนาะขึ้นมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะทุกคนก็เป็นการพี่แดงเป็นการเหมาค่าแรงนะไม่ได้เหมารวมเนาะเพราะว่าพี่แดงจะเป็นคนซื้อวัสดุก่อสร้างเองเนาะแล้วก็จะจ้างช่างจ้างเป็นค่าแรงแต่เป็นค่าแรงเหมานะทุกคนพี่แดงก็จะเป็นคนซื้ออุปกรณ์เองก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะทุกคนก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของพี่แดงเนาะเป็นบ้านหลังแรกที่พี่แดงก็เหมือนทุกคนนะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองวันนี้ก็ได้ทำแล้วนะเพื่อนๆจากความพยายามน้ำพักน้ำแรงของพี่แดงเองที่รับจ้างทำงานแล้วก็แฟนพี่แดงก็ช่วยด้วยนะทุกคนก็ถือว่าช่วยกันเนาะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันวันนี้ก็ขึ้นได้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะวันแรกนะเพื่อนเพื่อนก็จะดูว่าบ้านพี่แดงเป็นทรงโมเดิร์นเนาะอยู่ที่ประมาณ85ตารางเมตรนะเพื่อนเพื่อนบ้านเสาเยอะแต่ว่าบ้านหลังไม่ใหญ่นะทุกคนก็แบบหลังกระทัดรัดนะตอนนี้ก็จะเป็นวันตอนเย็นๆแล้วนะเพื่อนเพื่อนอากาศก็จะประมาณนี้พี่แดงก็เดินมาในหมู่บ้านเนาะเพราะว่าพี่แดงจะไปดูบ้านดูที่ช่างสร้างบ้านก็เลยถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านให้เพื่อนๆดูเนาะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวพี่แดงก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูทีเนาะอันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยก็จะให้ดูแบบบ้านนะแบบบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็เราก็จะดัดแปลงตามความเหมาะสมต่อไปนะอันนี้ก็บ๊ายบาย